เรียนมวยไทยนะครับก็จะมีพื้นฐานหนึ่งที่เราควรตระหนักคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราอาจจะมวยการสร้างจังหวะตัวเองนะครับการย่ำเท้าอยู่กับที่ในระดับการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูด้านข้างครับเห็นภาพเห็นด้านข้างการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเราเป็นการสร้างจังหวะให้ตัวเองครับในการเรียนมวยไทยนะครับก็จะมีพื้นฐานหนึ่งเราควรตระหนักคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราอาจจะมวยการสร้างจังหวะตัวเองนะครับการย่ำเท้าอยู่กับที่ในระดับการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูด้านข้างครับเห็นภาพเห็นด้านข้างครับนี่คือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเราเป็นการสร้างจังหวะให้ตัวเอง